ขมิ้นเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งใบจะเรียวยาวปลายใบแหลมดอกออกเป็นช่อมีสีขาวอมเหลืองก้านใบและก้านดอกแทงขึ้นมาจากเง่าขึ้นมาจากเง่าโดยตรงเง่าสีเหลืองใช้ปรุงอาหารใช้ทำยาก็ได้นำผงขมิ้นมาทาตัวแล้วก็ย้อมผ้าได้บางทีก็เรียกว่าขมิ้นชันขมิ้นชันก็เรียกถ้าทางภาคอีสานและทางภาคใต้เขาเรียกขี้มิ้นขี้มิ้นนี่คือขมิ้นที่เป็นต้นไม้แล้วขมิ้นชันตามใบนี้ก็แปลว่ามันมีสรรพคุณทางยานะใช้บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยขับลมขับกลิ่นและสิ่งกปรกในร่างกายเขาเรียกว่าคุมธาตุในร่างกายรักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยมีน้ำมันหอมระเหยเป็นสารหลักในการรักษานอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มน้ำย่อยและขับน้ำดีอันเป็นเอนไซม์ในการช่วยย่อยให้ดีขึ้นอันนี้ขนาดรับประทานนี่รับประทานไปแล้ว เขาแนะนำว่าให้รับประทานครั้งละ2แคปซูลอย่างนี้เขาเรียกเป็นแคปซูลอันนี้รับไปอันไปแล้ว4ครั้งเหลืออีก2แคปซูลนี่คือถ้าเรามีอาการดังที่ว่าก็คือท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดมันแบบแน่นท้องอาหารมันไม่ย่อยไงนี่ใบอันนี้ใบซองเขาก็หน้าซองก็พูดถึงคุณสมบัติหลักๆก็คือบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นนี่แล้วก็เขามีใส่มาในนี้แล้วก็มีใบนี้กำกับเวลายามที่เราร่างกายไม่ดีเราก็มีความจำเป็นที่ต้องพึ่งยามิฉะนั้นเราก็จะป่วยไม่หายจากโรคภัยเสียที